รมให้แต่แม้คุณจะไม่ได้มาเรียนถึง 80% ของเวลาเรียนหากคุณต้องการได้รับประกาศนียบัตรคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมาเข้าสอบนะครับเพื่อที่จะรับประกาศนียบัตรไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจ้งในรายละเอียดอีกทีหนึ่งให้เราได้รับรู้กันนะครับเรื่องของการเรียนรู้อิสลามผมบอกทุกครั้งนะครับคือเรื่องของการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขในโลกนี้ได้รับความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่าในการเรียนเรื่องของอิสลามนะครับคือการเรียนรู้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งถูกสร้างกับพระผู้สร้างสิ่งถูกสร้างนะครับก็คือสิ่งทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองด้วยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างตัวเราเองขึ้นมานะครับรวมทั้งโลกรวมทั้งดาวนับแสนล้านดวงในจักรวาลนี่ก็เป็นสิ่งถูกสร้างนะครับแล้วก็มีผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาไม่ได้สร้างมาเล่นๆโดยไร้วัตถุประสงค์นะครับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาล้วนมีวัตถุประสงค์นะครับเช่นดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยนะครับพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อให้รับใช้สิ่งที่พระองค์ทรงถือว่าเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนั่นก็คือมนุษย์นะครับเพราะบนดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยมีโลกของเรานะครับเป็นดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับก็มีทั้งพืชมีทั้งสัตว์มีทั้งมนุษย์ด้วยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะนั้นถ้าหากว่าไม่มีดาวนับแสนล้านดวงขึ้นมาเนี่ยนะครับชีวิตบนโลกใบนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูทรงสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาและให้โคจร อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็ให้โลกของเราเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์93ล้านไมล์ก็เพื่อให้ได้รับแสงอาทิตย์อย่างพอดีนะครับโลกจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์กว่านี้ก็ไม่ได้จะออกห่างจากดวงอาทิตย์กว่านี้ก็ไม่ได้นะครับถ้าเข้าใกล้ไปกว่านี้โลกก็จะถูกเผาไหม้ถ้าว่าห่างจากนี้ครับก็จะหนาวตายชีวิตก็เป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันโลกเรานะครับก็หมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็มีกลางวันกลางคืนนะครับทำให้พืชสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็เป็นอาหารเลี้ยงบรรดาสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ทั้งคนแล้วก็สัตว์ครับเราจะเห็นไว้ว่านะครับดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยมันรู้สถานะของมันเองว่ามันเป็นสิ่งถูกสร้างแล้วมันต้องเชื่อฟังพระองค์นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีสติปัญญามันไม่มีเจตนารมณ์เสรีดาวนับแสนล้านดวงก็จึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมันทำหน้าที่อย่างเดียวคือเชื่อฟังพระองค์นะครับพระองค์สั่งให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นพระองค์สั่งให้หมุนอย่างไรนะครับมันก็หมุนไปตามนั้นไม่มีการฝ่าฝืนโดยการเชื่อฟังโดยไม่ฝ่าฝืนนี่เองที่ทำให้จักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยเกิดความสงบบนโลกเราใบนี้นะครับก็มีสิ่งมีชีวิตนะครับทั้งคนและสัตว์ดังที่ผมได้กล่าวไปนะครับสัตว์เองเนี่ยนะครับมันมีสมองแต่ว่ามันไม่มีสติปัญญานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันไม่มีคือเจตนารมณ์เสรีหรือเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติเพราะนั้นมันรู้สถานะตัวของมันเองว่าถ้ามันอยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยมันต้องเชื่อฟังพระองค์พระองค์สั่งให้มันกินอะไรมันก็กินตามนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าแพะแกะวัวควายถูกกำหนดมาให้กินหญ้ากินใบไม้นะครับจนกระทั่งตายมันก็กินตามนั้นมันไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์เลยนะครับมันก็ใช้ชีวิตของมันไปตามที่พระเจ้ากำหนดนะครับส่วนสัตว์มีเขี้ยวสัตว์ร้ายก็กินเนื้อเป็นอาหารไม่กินผักไม่กินมังสวิรัตนะครับมันก็อยู่เป็นประชาคมของมันนะครับก็นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าเมื่อทุกสิ่งรู้จักสถานะของตัวเองนะครับว่าเป็นสิ่งถูกสร้างแล้วก็เชื่อฝังพระองค์ความสงบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับไม่สับสนโอลหม่านวุ่นวายบ้าบอคอแตกเหมือนสังคมมนุษย์แต่ว่าโลกใบนี้นะครับมีมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงสร้างพืชสร้างสัตว์สร้างใบไม้มานะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นปัจจัยยังชีพเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันถูกสร้างมาแล้วไม่มีสติปัญญาไม่มีสิทธิ์จะเลือก
มันก็ต้องไม่มีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบอะไรแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งประเสริฐที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมานะครับเราเป็นสิ่งประเสริฐในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายดังนั้นมนุษย์เนี่ยนะครับจึงได้รับสติปัญญาซึ่งเป็นของขวัญชิ้นเลิศที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีนะครับมีมนุษย์เท่านั้นนะครับที่มีสติปัญญาสัตว์มีสมองแต่ไม่มีสติปัญญาไม่มี power of thinking มีแต่มนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวนะครับที่ได้รับอำนาจในทางความคิดและแถมยังมีเสรีภาพในการจะเลือกปฏิบัติด้วยนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องมีความรับผิดชอบและเราต้องรู้จักสถานะของตัวเองนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ในอิสลามเนี่ยได้สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครเราอยู่บนโลกนี้ในสถานะอะไรเรามาโลกนี้ทำไมนะครับแล้วเราจะไปไหนหลังจากโลกนี้ไปนะครับการศึกษาเรื่องมนุษย์เนี่ยนะครับโอ้เขาทำกันมาตั้งนานนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการศึกษาเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับศึกษาจากโครงกระดูกมีมนุษย์นีอันเดอร์ทัลมีมนุษย์โครมันยองมีมนุษย์มงโกลอยอะไรต่างๆนานาศึกษาในเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานที่ตั้งนะครับเป็นการศึกษาทางด้านกายภาพแล้วก็ในประมาณ200ปีที่ผ่านมาก็มีการศึกษาเรื่องมนุษย์อีกมุมหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่ามนุษย์มาจากไหนนะครับแล้วก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าชาร์ลส์ดาร์วินเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โลกถือว่าเป็นอัจฉริยะสงสัยนะครับเรื่องที่มาของมนุษย์ความสงสัยนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าชาวยุโรปเนี่ยนะครับเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรเนซองส์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ในยุคเรเนซองส์เนี่ยเชื่อว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ได้มาเนี่ยมันพอแล้วไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางศาสนานะครับเมื่อคิดอย่างนี้นะครับก็เลยไม่เชื่อพระคัมภีร์นะครับไม่เชื่อพระคัมภีร์ทั้งคัมภีร์ไบเบิลนะครับคัมภีร์ทางศาสนาอื่นๆที่บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเขาไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าแล้วไงนะครับเพราะนั้นเขาก็พยายามจะหาที่มาว่ามนุษย์เนี่ยมาจากไหนเพราะนั้นชาร์ลส์ดาร์วินนะครับก็เดินทางไกลชะระยะเวลายาวนานไปถึงหมู่เกาะต่างๆนะครับแล้วก็สังเกตรูปร่างของสัตว์แล้วเสร็จแล้วกลับมาก็มาสรุปได้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการมาจากลิงแต่ก่อนที่จะมาเป็นลิงเนี่ยนะครับมนุษย์ก็เป็นสัตว์เซลล์เดียวก่อนนะครับแล้วก็โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้เซลล์เนี่ยมันแตกตัวเป็นก้อนโปรโตพลาสม์นะครับแล้วหลังจากนั้นก้อนโปรโตพลาสม์มันก็ค่อยขยายไปนะครับประกอบขึ้นมาเป็นสัตว์น้ำนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนบกมาขึ้นมาอยู่บนบกไอ้สิ่งที่ไม่ได้ใช้ก็หดหายไปนะครับไอ้สิ่งที่ใช้ก็จะงอกออกมานะครับก็ทำให้เกิดทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้นมาจากหนังสือที่ชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยได้เขียนเอาไว้เรื่องหนึ่งก็คือ the origin of species คือต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ใช้เรียนกันในโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกนะครับผมเองก็ได้เรียนทั้งในโรงเรียนขณะที่อยู่ในมัธยมและเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องไปเรียนอีกนี่คือสิ่งที่ชาร์ลส์ดาร์วินได้บอกให้ชาวโลกได้รู้ตามจินตนาการตามความนึกคิดของตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้นมาชาร์ลส์ดาร์วินก็เริ่มถูกท้าทายนะครับว่าถ้ามนุษย์มีวิวัฒนาการนะครับจากลิงมาเป็นคนช่วงต่อเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเพราะมันต้องมีซากให้เห็นแต่ปัญหาก็คือว่าจากการสืบค้นหรือว่าการค้นคว้าหาซากรอยต่อระหว่างลิงกับคนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะหาได้เป็นระยะเวลายาวนานนะครับก็ เลยมีการสร้างเรื่องขึ้นมานะครับโดยการนำเอากระโหลกมนุษย์และก็กรามของลิงอุตังเนี่ยมาประกอบกันสร้างเป็นหลักฐานนะครับเพื่อแสดงเห็นถึงรอยต่อระหว่างลิงกับมนุษย์แล้วก็ซากอันนี้นะครับถูกนำไปตั้งในพิพิธภัณฑ์อังกฤษเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับก็เป็นการส่งเสริมการสนับสนุนทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินแล้วปรากฏว่าไม่นานเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้านะครับท
ฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับก็ยิ่งถูกท้าทายหนักเข้าไปอีกเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันผลิตน้ำยาฟลูออไรด์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการทำฟลูออไรด์เทสต์นั่นก็คือการหยดฟลูออไรด์นะครับสารเหลวฟลูออไรด์เนี่ยลงไปที่กระดูกนะครับของกรามลิงอุตังลิงอุรังอุตังนะครับแล้วก็บนกะโหลกของมนุษย์ปรากฏว่าคุณสมบัติของกระดูกมนุษย์กับกระดูกลิงอุรังอุตังเนี่ยมันดูดซับดูดซึมสารฟลูออไรด์เนี่ยแตกต่างกันก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าไอ้โครงกระดูกส่วนบนเนี่ยที่เป็นกระโหลกมนุษย์เนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกกรามข้างล่างเพราะนั้นก็เลยมีการสืบหาว่าไอ้ซี่โครงนี้มันมาอย่างไรแล้วก็ปรากฏว่ามันมีการค้นพบนะครับว่ามันมีการล่อลวงไอ้หลอกลวงกันนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับกระโหลกมนุษย์ที่นำมาอ้างนะครับว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างลิงกับมนุษย์เนี่ยนะครับเขาเรียกหัวกะโหลกพิลดาวนะครับเพราะว่ามันไปขุดค้นพบที่พิลดาวนะครับแล้วก็เอาไปถูกตั้งเอาไปตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษหลังจากนั้นนะครับหนังสือพิมพ์ก็ตีข่าวนะครับเพื่อที่จะเปิดโปงความจริงที่อยู่เบื้องหลังนะครับโครงกระดูกมนุษย์พิลดาวหลังจากนั้นนะครับโครงกระดูกมนุษย์พิลดาวก็ถูกนำออกจากพิพิธภัณฑ์อังกฤษนะครับวันนี้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะครับก็มีการค้นพบ DNA DNA นี่ก็คือหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์นะครับ DNA ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน DNA เนี่ยนะครับก็นอกจากจะบอกให้รู้ว่ามนุษย์แต่ละคนนะครับมี DNA ที่แตกต่างกันแล้วนะครับยังได้บอกอย่างหนึ่งว่าพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับถูกลิขิตมาแล้วคือหมายถึงว่าเขียนนะครับมันก็ไปเข้ากับทฤษฎีที่ว่าพรหมลิขิตพรหมแปลว่าผู้สร้างนะครับเมื่อผู้สร้างจะสร้างอะไรนะครับเขาก็ต้องขีดต้องเขียนเอาไว้ต้องกำหนดเอาไว้นะครับหมายความว่ามนุษย์แต่ละคนนะครับได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วทั้งด้านกายภาพทางด้านชีวภาพถูกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วและแต่ละคนเนี่ยมี DNA ที่แตกต่างกันจนสามารถระบุนะครับอัตลักษณ์ของแต่ละคนได้เพราะนั้นเมื่อ DNA ของมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันนะครับ DNA ของลิงก็ต้องแตกต่างไปจากมนุษย์ตอนนี้ก็ทำให้ทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยนะครับล่มสลายไปนะครับการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการค้นพบว่าโลกเราเนี่ยเกิดขึ้นจากกลุ่มก๊าซที่ร้อนแล้วก็รวมตัวกันนะครับเป็นของเหลวและหลังจากนั้นของเหลวที่อยู่ภายนอกเนี่ยนะครับก็เย็นลงทำให้เกิดแผ่นเปลือกโลกขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ยังพบเห็นนะครับว่าโลกเราเนี่ยยังมีหินหลอมละลายที่เรียกว่าลาวาอยู่ข้างในดังนั้นเมื่อโลกเกิดในสภาพที่มีความร้อนขนาดนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับดังนั้นทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินก็พังภาพไปนะครับที่ร้ายกว่านั้นนะครับความพยายามที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์มีวัฒนการมาจากลิงนะครับโดยชาวตะวันตกผิวขาวเนี่ยนะครับเขาก็ได้สร้างเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์โอตาเบงกาโอตาเบงกาเนี่ยนะครับเป็นชาวปิกมี่ที่เกิดในแอฟริกาชาวปิกมี่ครับก็เป็นมนุษย์แอฟริกานะครับชาวแอฟริกาตัวเตี้ยนะครับมีผมหยิกหยองหย่อยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมนักสำรวจชาวตะวันตกนะครับเข้าไปที่แอฟริกาแล้วก็ไปเห็นชาวปิกมี่นะครับแล้วก็ด้วยความที่จะสนับสนุนทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับก็ไปจับชาวปิกมี่มานะครับเพื่อจะยืนยันว่านี่ไงคือช่วงต่อระหว่างลิงกับมนุษย์นะครับเพราะชาวปิกมี่ก็อาศัยชีวิตดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นนะครับมีกินเนื้อดิบๆนะครับก็ไปจับมานะครับแต่ตอนไปจับมาเนี่ยนะครับจับมาทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เอาไปแสดงในยุโรปไปแสดงในแอฟริกานะครับให้คนได้รู้ว่าเนี่ยคือช่วงต่อระหว่างลิงกับมนุษย์แต่ว่าโอตาเบงกาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนเขามีความรู้สึกนะครับจับครอบครัวเข้ามานะครับทั้งลูกทั้งเมียแล้วก็เขาออกมาอยู่ในถิ่นที่เขาห่างไกลจากบ้านจากถิ่นฐานบ้านเดิมของเขาก็มีความรู้สึกตรอมใจแ
ยิ่งหนักไปกว่านั้นก็คือผู้คนเนี่ยมาดูโดยคนที่เอามาแสดงเนี่ยเก็บสตังค์ด้วยแล้วก็บอกว่านี่คือช่วงต่อของลิงแล้วก็มนุษย์ด้วยความรู้สึกอันนี้นะครับในที่สุดเนี่ยโอตาเบงก้าเนี่ยก็ตรอมใจตายนะครับแล้วก็ลูกเมียเขาก็ถูกนำกลับไปสู่แอฟริกาที่ฐานบ้านช่องเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่คนผิวขาวพยายามทำกับมนุษย์ที่มีสีผิวเพื่อให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นชนเผ่าที่มีความประเสริฐที่สุดนะครับแต่ว่าในศาสนานะครับเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยในศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับมีความชัดเจนว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยขึ้นมาแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าถึงการสร้างมนุษย์เนี่ยสร้างมาอย่างไรนะครับแล้วก็มาอยู่โลกนี้เนี่ยมีสถานะอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรเพราะนั้นเมื่อแบ่งช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับในอิสลามเนี่ยจะมี5โลกด้วยกันคือโลกของวิญญาณซึ่งเป็นโลกที่มีอยู่ก่อนเราเพราะว่าวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างอาดัมนะครับเมื่อพระองค์สร้างอาดัมพระองค์สร้างมาจากดินแล้วพระองค์ทรงเป่าวิญญาณเข้าไปนะครับอาดัมเนี่ยจากดินก็เลยกลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตขึ้นมาโลกวิญญาณเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องของวิญญาณนะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเช่นเดียวกับจินและมาเลกานะครับที่เรามองไม่เห็นแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกน่าสังเกตมาเลกาเนี่ยนะครับแม้เราจะมองไม่เห็นแต่อัลลอฮ์บอกว่าสร้างมาจากแสงสว่างนะครับทำให้เรามองไม่เห็นแต่บอกที่มาว่าสร้างมาจากแสงสว่างยินก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์สร้างยินมาจากไฟนะครับแต่มนุษย์เนี่ยนะครับทางด้านร่างกายก็มาจากดินส่วนด้านวิญญาณเนี่ยนะครับสร้างมาจากอะไรอัลลอฮ์ไม่บอกนะครับไม่ให้ความรู้ในเรื่องนี้แม้นบีผู้ใกล้ชิดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพระองค์ก็ไม่ให้ความรู้นะครับเพียงแต่บอกว่าให้รู้ว่ามีวิญญาณก็พอแล้วเพียงแต่ว่าเรียนรู้การที่จะเอาวิญญาณเนี่ยให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหลังความตายก็แล้วกันหนทางเดียวก็คือพยายามขัดเกลาวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วเหมือนกับที่พระเจ้าส่งวิญญาณมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ในรูปของทารกนะครับเพราะฉะนั้นโลกของวิญญาณเนี่ยเราไม่มีความรู้แต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ในการทำความสะอาดวิญญาณให้หมดจดจากมลทินแห่งบาปทั้งหลายนะครับหลังจากนั้นนะครับอีกโลกหนึ่งก็เป็นโลกแคบๆระยะเวลาสั้นๆ9เดือนก็คือโลกในครรภ์มารดานะครับแล้วก็เมื่ออยู่ในครรภ์มารดาได้9เดือนนะครับดังนั้นเราก้าวเข้ามาสู่โลกใบนี้นะครับโลกใบนี้ก็คือโลกดุนยาดุนยานี้แปลว่าชั่วคราวเพราะคนเรามาอยู่บนโลกใบนี้นะครับก็อยู่กันชั่วคราวแต่เวลาสั้นยาวเนี่ยไม่เท่ากันก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะได้อยู่นานแค่ไหนเพราะนั้นก็มีหน้าที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับการคลอดอีกทีหนึ่งไปสู่โลกหลังความตายเรียกว่าโลกแห่งสุสานนะครับโลกเนี้ยนะครับภาษาเรียกว่าโลกบารซักนะครับเมื่อไปอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับจะไม่กลับมาอีกและก็ยังจะไม่ไปไหนเป็นเหมือนกับล็อบบี้ที่เรานั่งรอนะครับวันหนึ่งที่เราจะต้องเดินทางนั่นคือวันสิ้นโลกจะต้องเดินทางต่อไปสู่โลกหน้าชะตากรรมจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นนะครับในอิสลามเนี่ยก็จะเคลียร์ความเชื่อผิดๆที่ว่า เมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณจะกลับมาหาครอบครัวของตัวเองนะครับบางทีกำหนดวันเอาด้วยว่าวันพฤหัสแล้วก็มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับผู้ตายที่ได้ล่วงลับไปเพราะว่ามีความเชื่อไงว่าวิญญาณเนี่ยนะครับจะกลับมาหาครอบครัวของตัวเองในวันนั้นวันนี้แล้วก็มีการทำบุญกันนะครับแต่อิสลามเนี่ยก็จะมาเคลียร์ว่าเมื่อวิญญาณนะครับไปอยู่ในโลกสุสานแล้วบารซักเนี่ยแปลว่าที่กั้นนะครับที่กั้นระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าเมื่อไปอยู่โลกนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่กลับมาอย่างโลกนี้อีกนะครับนั้นเราก็จะมาดูนะครับว่าในคัมภีร์กุรอานบอกให้เรานะครับว่าชีวิตเนี่ยมีอยู่ก่อนที่จะมีอยู่ในโลกนี้นะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงนำผู้สืบพงศ์พันธุ์ของพวกเขาออกมาจากท้องของลูกหลานอาดัม
และได้ทำให้พวกเขายืนยันต่อตัวของพวกเขาเองโดยได้กล่าวว่าฉันไม่ใช่พระผู้บานของสุเจ้าดอกหรือพวกเขาตอบว่าใช่แล้วเราขอยืนยันในเรื่องนี้ครับขออธิบายนิดนึงอ่านแล้วบางคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้อัลเลาะห์ต้องการที่จะบอกให้รู้ว่านะครับวิญญาณทุกดวงนะครับที่จะมาสู่โลกนี้นะครับมันจะต้องผ่านการปฏิสนธิจากตัวสเปิร์มนะครับจากน้ำอสุจิกับไข่ในครรภ์ของมารดานะครับและน้ำอสุจิเนี่ยก็หลั่งออกมานะครับจากไขกระดูกสันหลังของเพศชายนะครับแล้วก็ก่อนที่วิญญาณจะมานะครับเพราะว่าวิญญาณจะมาทีหลังนะครับอัลเลาะห์ได้บอกกับวิญญาณถามวิญญาณว่าฉันไม่ใช่พระบานของสุเจ้าดอกหรือดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับตอบเอาไว้ว่าใช่แล้วเราขอยืนยันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นครับวิญญาณเนี่ยจึงรู้จักอัลเลาะห์มาก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงมีความเชื่อในอำนาจเล่นลับบางอย่างแล้วก็มนุษย์เรียกอำนาจเล่นลับอันนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กราบไหว้บูชากันเพียงแต่มนุษย์เนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่โลกนี้แล้วเนี่ยมองไม่เห็นพระเจ้าที่แท้จริงก็เลยปั้นวาดแกะสลักหินดินปูนทรายขึ้นมาแล้วก็มาเคารพสักการะกันซึ่งเป็นการเคารพสักการะพระเจ้าผิดองค์เพราะฉะนั้นนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมพระองค์จึงต้องส่งนบีคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่ามานะครับเพื่อมาบอกมนุษย์ว่าพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่หินดินปูนทรายที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะนะครับแต่เป็นอัลลอฮ์ผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและสิ่งถูกสร้างไม่อยู่ในสถานะที่จะเป็นพระเจ้าที่มนุษย์จะต้องไปเคารพสักการะกราบไหว้บูชาหรือวิงวอนบนบานอธิษฐานหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็ได้เล่าเรื่องราวการสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับก็จะไปเร็วๆหน่อยนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับก่อนจะสร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ได้ตัดกับมาลาอิกะห์ในอาณาจักรของพระองค์นะครับก่อนที่มนุษย์จะมาอยู่อย่างโลกใบนี้นะครับพระองค์ทรงดำรินะครับว่าพระองค์จะทรงสร้างตัวแทนขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินคำว่าตัวแทนในที่นี้นะครับคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าคอลิฟะคำว่าคอลิฟะเนี่ยมีความหมายอยู่2 อย่าง 1ตัวแทน2ผู้สืบทอดนะครับตัวแทนเนี่ยหมายความว่าพระองค์ต้องการให้มนุษย์เนี่ยมาทำหน้าที่แทนพระองค์ในบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ให้มาเป็นพระเจ้าแทนพระองค์นะครับผมอธิบายง่ายๆนะครับเช่นในหลวงได้รับเชิญให้ไปมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาแต่พวกติดภารกิจสำคัญไปไม่ได้พระองค์ก็ทรงแต่งตั้งองคมนตรีให้ไปทำหน้าที่แทนองคมนตรีรับจดหมายรับหนังสือจากสำนักพระราชวังอ่านนะครับแล้วก็ไปทำหน้าที่ตามที่ระบุเอาไว้ในจดหมายนะครับทำหน้าที่ตามนั้นนะครับจะไปใช้หน้าที่มากกว่านั้นไม่ได้จะไม่ไปก็ไม่ได้จะทำครึ่งกลางๆก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นองคมนตรีทำหน้าที่แทนพระองค์ทำหน้าที่เสร็จแล้วก็กลับเห็นไหมฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเราเป็นมนุษย์พระองค์แต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระองค์มอบหน้าที่อะไรให้เราทำเราก็ไปดูเลยครับสารจากพระเจ้าที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็ทำตามนั้นนั่นคือภารกิจแห่งการเป็นตัวแทนของมนุษย์บนหน้าผืนแผ่นดินอีกความหมายหนึ่งก็คือผู้สืบทอดนะครับก็หมายความว่ามนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่นานแล้วก็ต้องตายไปแล้วก็ระหว่างที่อยู่บนโลกใบนี้มนุษย์ก็สร้างทรัพย์สินมรดกความเจริญไว้มากมายจึงจำเป็นต้องมีผู้สืบทอดนะครับทรัพย์สินความเจริญต่างๆมรดกต่างๆที่บรรพบุรุษทิ้งไว้นะครับให้อยู่บนโลกใบนี้เพื่อความเจริญของประชากรรุ่นต่อๆไปนะครับพอพระองค์ดำริขึ้นมาว่าจะสร้างตัวแทนขึ้นบนหน้าแผ่นดินนะครับพระองค์ก็สร้างมนุษย์มาจากดินนะครับแต่ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยนะครับได้ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์นึกยังไงจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะก่อความเสียหายแล้วก็หลั่งเลือดบนหน้าผืนแผ่นดินนั่นหมายความว่ามาลาอิกะห์เนี่ยรู้ล่วงหน้าแล้วว่าพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินนะครับมนุษย์เนี่ยจะมาก่อความเสียหายบนหน้าผืนแผ่นดินนี้แต่ว่าเมื่อพระองค์มีเจตนาแล้วนะครับถึงแม้มาลาอิกะห์จะทูลทัดทานแต่ว่าพระองค์ก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์สร้างมนุษย์มาจากดินแล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปนั่นแสดงว่าวิญญาณนั้นมีอยู่ก่อนแล้วนะครับพระองค์ก็เป่าวิญญาณเข้าไปนะครับคราวนี้เป่าวิญญาณเข้าไปมนุษย์ก็เกิดขึ้นมานะครับชื่อว่าอาดัมแต่เมื่อพระองค์จะทรงแต่งตั้งให้ตัวแทนของพระองค์นะครับที่
เรียกว่าอดัมเนี่ยนะครับมาทำหน้าที่บนโลกใบนี้เนี่ยแน่นอนครับถ้าว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการใดก็แล้วแต่หากเราจะแต่งตั้งใครสักคนไปเป็นตัวแทนเราเราต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่แทนเราอย่างน้อยเขาต้องมีความรู้ความสามารถเท่ากับเราหรือมากกว่าเราก็จะดีกว่าถ้าน้อยกว่าเราเราก็คงจะไม่แต่งตั้งแน่นอนนะครับดังนั้นพระองค์ก็จึงสอนความรู้ให้คัมภีร์กุรอานกล่าวว่าการสอนความรู้เนี่ยนะครับพระองค์กล่าวว่าทรงสอนนามต่างๆให้อดัมนามต่างๆเนี่ยนะครับนักอธิบายเขาบอกว่าเป็นนามของพระเจ้าซึ่งมี99พระนามนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยไม่รู้จักพระเจ้าเรียกพระเจ้าอย่างผิดๆเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สอนให้มนุษย์ได้รู้จักนามของพระองค์นะครับเพื่อไม่ให้มนุษย์เนี่ยนะครับเคารพกราบไหว้พระเจ้าผิดองค์นะครับถ้าหากว่าเป็นพระเจ้าต้องไม่มีตัวตนนะครับพระเจ้าต้องเป็นผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับซึ่งคัมภีร์กุรอานบอกให้เรารู้ว่าพระนามของพระเจ้าคืออัรเราะห์อัรเราะมานอัรเราะฮีมให้เรารู้นะครับแล้วก็นอกจากพระนามของพระองค์แล้วนะครับชื่อต่างๆที่เราเรียกกันไม่ว่าเก้าอี้โต๊ะโมเลกุลนะครับ อะไรชื่อต่างๆที่มนุษย์เรียกกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สอนให้กับมนุษย์อยู่แล้วนะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักสิ่งถูกสร้างนะครับที่พระองค์สร้างขึ้นมานะครับหลังจากสร้างอดัมขึ้นมาสอนนามต่างๆให้แก่อดัมแล้วนะครับพระองค์ได้บัญชาให้มาลาอิกะห์และทุกสิ่งนะครับกราบสยบนบนอบต่ออาดัมนะครับคิดดูแล้วกันนะครับว่าอัลเลาะห์ให้เกียรติมนุษย์ขนาดไหนในอิสลามเราไม่เรียกว่าทำไมเราไม่เรียกมนุษย์ว่าสัตว์การเมืองสัตว์เศรษฐกิจหรือสัตว์สังคมแต่มนุษย์ถูกพระเจ้าเรียกว่าเป็นตัวแทนของบนหน้าผืนแผ่นดินเพราะนั้นนะครับอิสลามจึงให้เกียรติแก่มนุษย์เรียกมนุษย์ด้วยความยกย่องนะครับทีนี้เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วนะครับมีคุณสมบัติที่ประเสริฐแล้วนั้นก็คือมีความรู้มีความสามารถนะครับความสามารถก็คือพระเจ้าประทานคุณสมบัติบางอย่างของพระองค์เนี่ยนะครับให้แก่มนุษย์เช่นพระองค์ทรงเห็นพระองค์ก็ให้มนุษย์มีตาแต่การเห็นของมนุษย์เนี่ยนะครับมีขอบขีดจำกัดปิดตาถ้ามนุษย์ก็มองไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะถูกซ่อนเร้นอยู่ที่ใดก็ตามพระองค์ทรงได้ยินนะครับพระองค์ก็มอบคุณสมบัติแห่งการได้ยินโดยให้มนุษย์ได้มีหูแต่การได้ยินของมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีขีดจำกัดการได้ยินของมนุษย์บางครั้งสู้ครั้งคราวสู้สุนัขไม่ได้เลยนะครับบางครั้งพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติให้กับมนุษย์นะครับเช่นความเมตตาพระองค์ก็ประทานให้กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีคุณสมบัติคล้ายๆกับพระองค์นะครับพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อภัยโทษพระองค์ก็ทรงประทานคุณสมบัติในการอภัยเนี่ยให้กับมนุษย์และประทานโอกาสในการที่จะใช้ความเมตตาการให้อภัยด้วยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางครั้งเราจึงพบกับคนลำบากยากจนคนที่ประสบเคราะห์กรรมเพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์ได้มีโอกาสใช้คุณสมบัติแห่งความเมตตาของพระองค์โดยการหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อที่เป็นการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณยกระดับทางด้านจิตวิญญาณเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นเหมือนกับเรามีสตังค์นะครับมีเต็มกระเป๋าเลยแต่ไม่มีของให้เราจับจ่ายซื้อหาใช้สตังค์เราในกระเป๋านะครับสตังค์ก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้คุณสมบัติของพระเจ้าว่ามีอะไรบ้างถ้าเราเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ก็มอบความเมตตาให้กับเราและให้รู้เลยว่าถ้าเราเจอใครลำบากยากจนเจอใครขัดสนให้ใช้คุณสมบัติของพระองค์เท่าที่จะใช้ได้เพื่ออะไรครับยกระดับทางด้านจิตวิญญาณเพื่อความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของเราจึงไม่จำเป็นจะต้องแยกตัวออกจากครอบครัวจากสังคมไปอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรเพื่อเอาตัวรอดพ้นทางด้านจิตวิญญาณไม่ใช่ครับฝึกในชีวิตประจำวันเท่าที่จะทำได้มีมากให้มากมีน้อยให้น้อยมีน้อยจะให้มากก็ไม่ว่ากันเพราะมันเป็นการแสดงคุณสมบัติในความเมตตาที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราเพื่อการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณนะครับคุณสมบัติในการให้อภัยก็เช่นกันนะครับถ้าเราไม่โกรธเราไม่โมโหเราจะมีโอกาสใช้การอภัยไหมนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมบางครั้งพระองค์จึงทำให้มีใครบางคนมาทำให้เราโกรธให้เราโมโหและคนที่ทำให้เราโกรธให้เราโมโหก็ไม่ใช่ใครหรอกคนที่อยู่ใกล้ๆกับเราแหละ
นะครับเพื่อให้เราได้ใช้คุณสมบัติในการให้อภัยให้อภัยแล้วเราก็สบายใจถ้าไม่ให้อภัยมันก็เป็นการเก็บความโกรธแล้วมันจะพัฒนาเป็นความเครียดความอาฆาตพยาบาทพอเห็นหน้ากันนะครับก็มองด้วยสายตาที่ไม่ดีจิตใจก็คุ้นคิดพอที่จะล้างแค้นไม่มีความสุขนะครับทีนี้เมื่อมอบความรู้มอบคุณสมบัติให้แล้วนะครับด้วยความรู้และคุณสมบัติเนี่ยพระองค์รู้ว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งพระองค์จึงให้มาลายกาเนี่ยนะครับก้มกราบทุกสรรพสิ่งในอาณาจักรของพระองค์เนี่ยก้มกราบต่ออาดัมการก้มกราบในที่นี้ หมายถึงการที่ทุกสิ่งนะครับจะต้องทำตามอาดัมเมื่ออาดัมต้องการเมื่ออาดัมมาอยู่ยังโลกใบนี้เช่นเมื่ออาดัมมาอยู่ยังโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะครับอาดัมต้องการที่จะสร้างเขื่อนเพื่อที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำหรือว่าเอาน้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำเนี่ยนะครับมาทำกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อให้เกิดความสว่างเพื่อจะใช้ในโรงงานนะครับเหล็กน้ำหินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะต้องรับใช้อาดัมนั่นคือผลที่ว่าด้วยความรู้ความสามารถนะครับทำให้สิ่งที่พระเจ้าได้สร้างให้แก่มนุษย์บนโลกใบนี้นะครับมาเป็นปัจจัยอย่างชีพเนี่ยมันได้ยอมตามความต้องการของอาดัมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะครับเพราะนั้นหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างก้มกราบแล้วนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมก้มกราบต่ออาดัมนะครับนั่นก็คืออิบลิสคิดดูนะครับมาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีสูงส่งนะครับยอมก้มกราบต่ออาดัมที่ถูกสร้างมาจากดินแต่อิบลิสนะครับไม่ยอมก้มกราบอาดัมมันฝืนคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านะครับทำไมอิบลิสเนี่ยนะครับมันฝ่าฝืนคำตอบก็คือว่ามันทนงตนมันพราวว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาจากไฟนะครับแล้วไฟเนี่ยเหนือกว่าดินนะครับดินมันอยู่ใต้เท้าอ่ะนะครับด้วยความทนงด้วยความพราวในต้นกำเนิดของตัวเองว่าถูกสร้างมาจากไฟทำให้มันเนี่ยไม่เชื่อฟังคำบัญชาของอัลลอฮ์คิดดูแล้วกันนะครับด้วยความทนงตนนะครับมันฝ่าฝืนคำบัญชาของอัลลอฮ์ทีนี้ฮะในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรามีคนใช้อยู่แล้วเราสั่งคนใช้ให้ทำอะไรนะครับแล้วคนใช้ไม่ทำตามเราจะเก็บเอาไว้ในบ้านของเราไหมเราก็ไม่เก็บนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าฉันจะลงโทษนะครับเมื่อฝ่าฝืนคำสั่งของฉันแล้วนะครับในขณะที่ไฟและก็แสงสว่างมันก็เป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกันอ่ะดินก็เป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกันสถานภาพเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดในฐานะสิ่งถูกสร้างไม่ใช่มาทะนงว่าตัวเองมาจากแสงสว่างตัวเองมาจากไฟขึ้นชื่อว่าแสงสว่างหรือไฟหรือดินมันก็เป็นสิ่งถูกสร้างมีสถานะเท่าเทียมกันในสถานะของพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าอิบลิสเนี่ยมันเข้าใจผิดนะครับอิบลิสเนี่ยมันคือใครอิบลิสก็คือหัวหน้าของสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่เรียกว่าจินนะครับแล้วจินนี่ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีเจตนารมณ์เสรีเหมือนกันนะครับแล้วก็จินที่ชั่วเนี่ยเราเรียกว่าซาตานหรือชัยฏอนนะครับส่วนจินดีๆก็มีแต่มีจำนวนน้อยนะครับยินที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าก็มีอยู่เพราะมันมีเจตนารมณ์เสรีไงและมันมีสติปัญญาด้วยแต่สิ่งที่มันมีมากกว่ามนุษย์นะครับก็คือความสามารถพิเศษที่พระเจ้าให้นะครับอย่างเช่นมันสามารถจะดำน้ำลงไปในทะเลลึกๆเพื่อเอาปะการังเอาหอยมุกขึ้นมามันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมันมีพลังมหาศาลนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอัลลอฮฺสุบฮฺลาก็ให้อำนาจแก่นบีบางคนคือนบีสุไลมานสามารถจะควบคุมยินได้นะครับแล้วก็ให้ยินเนี่ยนะอยู่ในกองทัพของตัวเองมัสยิดอัลอักซอเนี่ยนะครับในสมัยนบีสุไลมานเนี่ยครับนบีสุไลมานใช้ยินเป็นคนที่สร้างมัสยิดอัลอักซอขึ้นมานะครับคัมภีร์กุรอานเก่าอย่างนั้นนะครับไปดูได้หากว่าใครไปมัสยิดอัลอักซอในเมืองเยรูซาเล็มจะพบว่าหินฐานรากเพราะสมัยก่อนไม่มีการตอกเข็มไง
แล้วก็มัสยิดอักษรเนี่ยสร้างบนภูเขานะครับตอกเข็มไม่ได้ทางที่ดีจะปรับฐานให้ราบก็ต้องเอาหินนะครับมาเรียงให้เป็นพื้นราบแล้วก็ค่อยก่อตัวอาคารขึ้นมานะครับหินบางก้อนที่เป็นฐานรากของอาคารผมไปดูมาด้วยตัวเองสูงทั่วหัวผมอ่ะคิดดูเอากันแล้วกันนะครับและคัมภีร์กุรอานก็เล่าว่านบีสุไลมานนะครับเป็นคนคอยควบคุมยินให้ก่อสร้างมัสยิดอักษรเพราะมนุษย์ไม่สามารถจะทำได้นี่คือความสามารถของยินนะครับอันนี้ยินมันมีความสามารถแบบนี้แล้วมันทะนงว่ามันเหนือกว่าอาดัมมันก็ไม่ยอมก้มกราบเพราะนั้นพระองค์ก็ต้องลงโทษแต่ว่าก่อนที่พระจะทรงลงโทษมันเนี่ยนะครับมันขอต่อพระองค์ขอประวิงเวลาการลงโทษให้มันจนถึงวันสิ้นโลกและมันบอกกับพระองค์ด้วยว่าพระองค์คอยดูแล้วกันนะครับอาดัมที่พระองค์สร้างขึ้นมาแล้วยกย่องเขาเหนือกว่าฉันจนกระทั่งสั่งให้ฉันกราบคอยดูฮะฉันจะล่อลวงเขานะครับและพระองค์จะพบว่ามีน้อยคนนักที่จะกตัญญูต่อพระองค์คิดดูเอาแล้วกันนะครับบันท้าถ่ายต่อพระองค์นะครับว่าคอยดูนะอาดัมที่ถูกสร้างมาจากดินแล้วพระองค์ยกย่องให้เขาเหนือฉันจนกระทั่งสั่งให้ฉันกราบเขาว่าคอยดูฉันจะล่อลวงเขานะครับแล้วพระองค์จะพบว่าน้อยคนนักลูกหลานของอาดัมที่จะกตัญญูต่อพระองค์ตรงนี้นะครับเป็นฉากที่พระองค์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้อาดัมได้รู้นะครับว่าต่อไปนะครับอิบลิสชัยฏอนเนี่ยมันจะทำหน้าที่ของมันตามที่มันขู่อาฆาตเอาไว้นะครับเป็นการบอกล่วงหน้าคือสอนความรู้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตพระองค์ก็สร้างฉากจำลองขึ้นมาเห็นว่าต่อไปในคราวหน้าถ้าหากว่าเจ้าไม่เชื่อฟังฉันเจ้าจะต้องประสบกับชะตากรรมเหมือนกับเอเบริสที่ถูกอัปเปหิออกไปจากอาณาจักรของฉันคืออาณาจักรของสวรรค์เตือนให้อาดัมได้เห็นให้อาดัมได้รู้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็ทรงสร้างคู่ครองคือสร้างฮาวาผู้หญิงคนแรกขึ้นมานะครับการสร้างฮาวาก็เพราะว่าถ้าอาดัมอยู่ลำพังคนเดียวไม่มีคู่ครองอาดัมก็ไม่สามารถที่จะมีลูกหลานมาเป็นตัวแทนของพระองค์และเป็นผู้สืบทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์จะให้มนุษย์บนโลกใบนี้เพราะนั้นจึงสร้างฮาวาและการสร้างฮาวาเนี่ยครับก็สร้างมาจากตัวของอาดัมคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับกล่าวเอาไว้ชัดเลยนะครับว่าสร้างมาจากนัฟส์ตัวตนของอาดัมนัฟส์เป็นภาษาอาหรับนะครับตัวตนนะครับวิญญาณเฉยๆยังไม่เป็นตัวตนแต่เมื่อวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิกับก้อนเลือดที่เกิดจากการผสมกันระหว่างอสุจิกับไข่ในครรภ์มารดาเป็นก้อนเลือดนะครับวิญญาณเข้ามาตัวตนที่เรียกว่านัฟส์เนี่ยจึงเกิดขึ้นเมื่อเป็นตัวตนเกิดขึ้นพระเจ้าก็สร้างฮาวาหรือผู้หญิงคนแรกจากตัวตนของอาดัมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชายหญิงเนี่ยเมื่อแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่ารวมเป็นหนึ่งแต่ก่อนจะรวมเป็นหนึ่งนะครับต้องรวมกันทางด้านวิญญาณการแต่งงานไม่ได้หมายถึงการรวมทางด้านนิติกรรมไปจดทะเบียนที่อำเภอแล้วก็ถือว่าเป็นการแต่งงานแล้วไม่ใช่มันต้องผ่านทางพิธีกรรมศาสนาต้องมีการรวมทางด้านวิญญาณก่อนนั่นคือผลที่ว่าทำไมก่อนที่จะแต่งงานในอิสลามถึงได้กำหนดให้ทั้งชายและหญิงทำสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าเสียก่อนนะครับด้วยการกล่าวว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ซึ่งหมายความว่าทั้งฝ่ายชายและหญิงนะครับยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันและทำสัญญากับพระองค์ว่านับแต่นี้ต่อไปเขาจะใช้ชีวิตตามคันลองที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้เพราะสัญญานะครับคำมาจากคำปฏิญาณเนี่ยมันมีความหมายว่านับแต่นี้ต่อไปจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวและจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมหมัดนำมานะครับเพราะนั้นสัญญาที่ทำกับพระเจ้าจึงเป็นสัญญาใหญ่นะครับสัญญาประธานส่วนสัญญาแต่งงานเป็นสัญญารองนะครับถ้าหากว่าสัญญารองนะครับโมฆะเมื่อไหร่คือการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญากับพระเจ้าไปกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์แล้วนะครับสัญญาใหญ่ก็ถือเป็นโมฆะและมีผลทำให้สัญญารองคือสัญญาแต่งงานเป็นอันโมฆะด้วยนั่นหมายถึงความเป็นสามีภรรยาตามหลักศาสนาอิสลามถือเป็นอันสิ้นสุดยุติโดยไม่จำเป็นต้องมีการหย่า
อยู่ร่วมกันไปก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณีนะครับมันมีผลครับถึงในชีวิตถึงเรื่องในชีวิตประจำวันด้วยนะครับทีนี้เมื่อสร้างอาดัมมาแล้วสร้างฮาวามาแล้วนะครับพระองค์ก็ให้ทั้งสองเนี่ยอยู่ในอาณาจักรของพระองค์นะครับอาณาจักรของพระองค์แล้วก็บอกว่าในสวนของฉันเนี่ยที่เรียกว่าจันนะจันนะเนี่ยนะครับหมายถึงสวนที่มีผลไม้มีต้นไม้หนาทึบมีแม่น้ำลำธารใสไหลผ่านนะครับพระองค์ก็บอกว่ากินผลไม้ที่อยู่ในสวนฉันเนี่ยตามสบายแต่อย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นอันขาดอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นอันขาดต้นไม้อะไรก็ไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นต้นสับปะรดต้นอินทผลัมต้นมะละกอต้นขนุนเพียงแต่บอกว่าเป็นต้นไม้ต้องห้ามอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันห้ามอย่าเข้าใกล้นี่คือที่มาของบทบัญญัติห้ามในอิสลามเมื่ออิสลามห้ามอะไรแล้วก็ห้ามเข้าใกล้ไม่ใช่ว่าห้ามไปปฏิบัตินะครับอาจจะมีคำสอนว่าห้ามผิดประเวณีแต่ในอิสลามห้ามเข้าใกล้การผิดประเวณีเพราะว่าเมื่อเข้าใกล้ไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพี้ยงพล้ำได้มีหนึ่งมีสองมันจะมีสามตามมาอันนั้นห้ามเข้าใกล้นะครับอันนั้นบทบัญญัติเรื่องผิดประเวณีในอิสลามเนี่ยจึงห้ามตั้งแต่ไกลๆห้ามเข้าใกล้การผิดประเวณีนะครับเพราะนั้นทั้งสองก็ถูกปล่อยให้อยู่ในสวนแล้วก็หากินตามสบายนะครับจากผลไม้ที่อยู่ตามต้นไม้ในสวนที่พระองค์ทรงอนุญาตนะครับแต่แล้วว่าวันหนึ่งนะครับเอเบลิสมันเริ่มกระซิบนะครับว่าอาดัมที่พระเจ้าห้ามท่านเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้ก็เพราะพระองค์เกรงว่าท่านจะมีชีวิตนิรันดร์การไม่ตายนะครับก็แน่นอนครับอาดัมเป็นมนุษย์อยากจะมีชีวิตอยู่ยาวนานนะครับก็หลงเชื่อนะครับก็เหมือนคนเราขณะนี้นะครับมีสตางค์ก็อยากมีอายุยาวมีคนไปขายยาอายุวัฒนะนะครับแพงเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะอยากมีอายุยืนยาวนะครับอดัมก็เหมือนกันนะครับอยากมีอายุยืนยาวก็หลงเชื่อนะครับเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนั้นทั้งสองคนเลยนะครับแต่ว่าตามตำนานของชาวคริสเตียนเอวาหรือว่าอีฟเนี่ยกินก่อนนะครับเกินไปเรียบร้อยเสร็จนะครับอดัมก็กินบ้างนะครับหยิบมากินแล้วตามตำนานของชาวคริสเตียนเขาบอกว่าต้นไม้นั้นคือต้นแอปเปิลกินผลแอปเปิลเข้าไปแล้วนึกได้นะครับว่าอัลลอฮ์ห้ามนะครับแอปเปิลเนี่ยที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันได้กินติดอยู่กับคอนะครับแอปเปิลที่ติดคอเนี่ยก็เรียกว่าอดัมส์แอปเปิลที่แปลว่าลูกกระเดือกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตำนานของชาวคริสเตียนอีกตำนานหนึ่งนะครับชาวคริสเตียนก็คืออดัมเนี่ยฮาวาเนี่ยถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงนะครับแล้วก็บอกว่ากระดูกซี่โครงข้างขวาของผู้เพศชายเนี่ยหายไปซี่หนึ่งกลับไปบ้านไปสำรวจดูนะว่ากระดูกซี่โครงเราข้างขวามันหายไปหรือเปล่านะครับเป็นตำนานที่เล่ากันมาของชาวคริสเตียนแต่นักมนุษยวิทยาของมุสลิมนะครับเขาบอกว่าไอ้กระดูกซี่โครงเนี่ยเป็นคำเปรียบเทียบว่านิสัยของผู้หญิงนะเหมือนกระดูกซี่โครงมันงองงอนงอนนะครับผู้ชายต้องรู้ต้องบริหารความงองงอนงอนให้เป็นนะครับถ้างอนเมื่อไหร่เอาตั๋วเครื่องบินนะครับไปเที่ยวยุโรปใส่ไว้ใต้หมอนเดี๋ยวความงอนก็หายแบบนั้นนะครับถ้าไปดัดให้ตรงหักนั่นคือการหย่าเพราะนั้นนิสัยของผู้หญิงก็เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นคำพูดในเชิงปรัชญานะครับคราวนี้เมื่ออาดัมกับฮาวาไปกินผลไม้แล้วผลที่ตามมาคืออะไรเสื้อผ้าของทั้งสองคนเนี่ยหลุดนะครับจนกระทั่งทั้งสองคนเนี่ยเกิดความละอายขึ้นมาก็ไปดึงเอาใบไม้มาปิดสิ่งที่เป็นละอายของตัวเองเอาไว้ตรงนี้เล่าตรงกันนะครับระหว่างชาวอิสลามกับคัมภีร์ไบเบิลนะครับมีว่าคัมภีร์ไบเบิลต้องเล่าตรงกันตรงนี้ต้องการจะสื่ออะไรครับต้องการจะสื่อให้เราได้รู้ว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเนี่ยพระเจ้าสร้างเสื้อผ้าให้ด้วยใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเหมือนกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับที่มีขนปกปิดร่างกายของตัวเองตามสภาวะอากาศถ้าหนาวก็ผ้าเสื้อจะหนาหน่อยถ้าในเขตร้อนก็ขนก็จะบางหน่อยแต่ไม่ว่าจะขนหนาขนบางนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มีเสื้อผ้ายกทรงปิดหน้าอก
ม่ใส่กางเกงในเดินทงเทงทงเว้าอันนั้นสัตว์นะครับแต่ว่ามนุษย์ต่างจากสัตว์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็สร้างเสื้อผ้าปิดอวัยวะทั้งหมดนะครับไม่เฉพาะเรื่องภูมิอากาศหรือเพื่อเป็นการแยกวัฒนธรรมว่าเป็นคนจีนคนอินเดียมีเสื้อผ้าต่างกันแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านศีลธรรมคือความละอายนะครับแสดงว่าอาดัมและฮาวามีความละอายเป็นธรรมชาติดั้งเดิมนะครับท่านนบีมาถึงได้บอกว่าใครที่ไม่มีความละอายเขาก็สามารถทำได้ทุกอย่างนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงดีไซน์เครื่องแต่งกายให้ปกปิดร่างกายนะครับเพื่อเหตุผลทางศีลธรรมมากกว่าการปกป้องสภาวะอากาศนะครับซาอุดีเนี่ยร้อนจะตับแตกในทะเลทรายแต่ว่าผู้หญิงที่เป็นมุสลิมก็ถูกกำหนดว่าจะต้องแต่งกายปกปิดให้มิดชิดนะครับเพื่อเหตุผลทางด้านศีลธรรมอากาศร้อนบนโลกใบนี้ 45-48 องศาเนี่ยมันยังไม่ร้อนเท่ากับไฟนรกที่จะเผาผลาญผิวหนังของเราในโลกหน้านะครับนั่นคือเหตุผลนะครับนั้นเมื่อทั้งสองเนี่ยนะครับฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าแล้วทั้งที่รู้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วว่าอิบลิสฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าแล้วต้องถูกอับเปหิออกมาจากอาณาจักรของพระองค์นะครับอาดัมยังไม่ใช้เหตุการณ์นั้นเป็นบทเรียนนะครับสำหรับตัวเองไปฝ่าฝืนคำบัญชาของพระองค์นะครับงั้นพระองค์ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะส่งเจ้ามาอย่างโลกใบนี้นะครับเพื่อที่จะทดสอบเจ้าว่าเจ้าจะเชื่อฟังฉันหรืออิบลิสชัยฏอนนะครับอันนั้นอาดัมกับอีฟและอิบลิสชัยฏอนก็ถูกส่งมาอย่างโลกใบนี้แต่ก่อนที่จะส่งมาอย่างโลกใบนี้นะครับพระองค์ได้บอกว่าอิบลิสชัยฏอนเนี่ยมันจะเป็นศัตรูของเจ้าจนถึงวันสิ้นโลกจำไว้นะจะเชื่อฟังมันหรือจะเชื่อฟังฉันก็แล้วแต่แต่ฉันจะทดสอบเจ้าหลังจากที่ฉันส่งเจ้ามายังโลกนี้แล้วฉันจะส่งแนวทางในการดำเนินชีวิตมาให้แก่เจ้าเพื่อที่ว่าเจ้าจะได้เดินกลับมาสู่บ้านเดิมในจันนะหรือสวรรค์ที่ฉันได้เตรียมรอเอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับทางนำที่พระองค์ได้ประทานมาเนี่ยมันคือศาสนาที่เรามักจะเรียกกันแต่ความจริงแล้วมันคือดีนวิถีชีวิตแนวทางในการดำเนินชีวิตนั้นอิสลามจึงปฏิเสธนะครับใครที่มาอ้างว่าศาสนาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเพื่อจะครอบงำมนุษย์เอาไว้แต่ว่าอิสลามถือว่าดีนที่เราเรียกกันว่าศาสนาเนี่ยนะครับคือแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะให้มนุษย์ได้เดินกลับไปสู่บ้านเดิมของมนุษย์ที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ในสวนสวรรค์แต่ว่าเนื่องจากมนุษย์มีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติและมีสติปัญญานะครับพระเจ้าก็ไม่บังคับไหนๆมีสติปัญญาแล้วนะครับรู้แล้วพระเจ้าประทานทางนำมาให้แล้วมีสิทธิเสรีภาพในการจะเลือกปฏิบัติแล้วก็ตัดสินใจเอาเองรับผิดชอบเอาเองทางที่จะกลับไปสู่บ้านเดิมอันบรมสุขได้ก็คืองดเว้นในสิ่งต้องห้ามปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ใช้แค่นั้นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานก็จะบอกถึงเรื่องของการกำเนิดมนุษย์เอาไว้นะครับตั้งแต่วิวัฒนาการในครรภ์มารดาท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับก็จะบอกเราก่อนนะครับว่าวิธีการที่พวกท่านแต่ละคนสร้างถูกสร้างมาก็คือท่านได้ถูกรวมเข้าไว้ในรังไข่ของแม่เป็นเวลา40วันรวมในรังไข่แม่นะครับ40วันในตอนที่เป็นเชื้ออสุจิหลังจากนั้นในระยะเวลาเท่ากันคือ40วันก็เป็นก้อนเลือดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นก้อนเนื้อในเวลาเท่าๆกันหลังจากนั้นมาลาอิกะห์องค์หนึ่งจะถูกส่งมาเป่าวิญญาณเข้าไปในท่านและมีหน้าที่ทำตามคำบัญชา10ประการนั่นคือกำหนดปัจจัยยังชีพว่าใครจะร่ำรวยหรือยากจนมีกินมีใช้มากน้อยเพียงใดนะครับอันที่2ก็คือช่วงอายุถูกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจาก DNA ที่กำหนดพันธุกรรมในด้านมนุษย์แล้วนะครับในด้านชีวภาพอนาคตของมนุษย์เนี่ยยังถูกกำหนดเอาไว้โดยที่เราไม่รู้อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดในครรภ์ของผู้หญิงคนใดนะครับจากพ่อคนใดแต่ว่าเมื่ออยู่ในครรภ์นะครับมาลาอิกะห์ก็จะมานะครับทำหน้าที่นำวิญญาณมาแล้วก็กำหนดปัจจัยยังชีพช่วงอายุการงานของท่านเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะครับการงานก็แตกต่างกันไปตาม
สกิลแล้วก็ความสามารถของแต่ละคนแล้วก็จะทุกข์หรือสุขมากน้อยเพียงใดนั้นนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมทุกข์กับสุขนะครับจึงถูกกำหนดเอาไว้แก่มนุษย์ทุกคนว่าจะต้องเผชิญนะครับศาสนามีหน้าที่ส่งมานะครับเพื่อที่จะบอกให้เราได้รู้ว่ายามที่เราได้รับความสุขเราควรจะใช้ความสุขอย่างไรไม่ให้เกิดความทุกข์ตามมาแล้วก็เมื่อเกิดความทุกข์แล้วเราควรจะบริหารชีวิตอย่างไรให้อยู่บนกองทุกข์อย่างมีความสุขตามอัตภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับในคัมภีร์กุรอานนะครับ1400ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่ท่านนบีพูดไปเมื่อกี้เนี่ย1400ปีที่แล้วซึ่งโลกยังไม่รู้จักความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ยังไม่รู้จักวิทยาศาสตร์แต่นบีพูดแล้ว1400ปีก่อนหน้านี้และคัมภีร์กุรอานนะครับก็พูดถึงเรื่องวิวัฒนาการในครรภ์มารดาว่าพระองค์ทรงเริ่มต้นการสร้างมนุษย์มาจากดินหลังจากนั้นก็ทรงแผ่ลูกหลานของเขาไปจากสิ่งที่ออกมาจากน้ำอันน่ารังเกียจก็คือน้ำอสุจิหลังจากนั้นก็ได้ทรงทำให้เขาเป็นรูปร่างและทรงเป่าวิญญาณเข้าไปในตัวเขาและพระองค์ได้ประทานหูตาและหัวใจแก่พวกเขาแต่กระนั้นน้อยนักที่สู่เจ้าจะขอบคุณครับดูต่อไปแล้วกันนะครับเมื่อวิสาเจริญก้าวหน้าวิสาก็เริ่มค้นพบนะครับวัฒนาการการกำเนิดของมนุษย์เป็นขั้นเป็นตอนไปนี่เป็นสิ่งที่เพิ่งมีการค้นพบเมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีนะครับอีกตอนหนึ่งคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าแล้วเราได้ทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจิในที่พักอันมั่นคงก็คือในมดลูกนั่นเองแล้วเราได้ทำให้อสุจิเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อแล้วทำให้ก้อนเนื้อนั้นเป็นกระดูกแล้วก็หุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อแล้วเราก็ได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับจริงๆแล้วคัมภีร์กุรอานไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นตำราทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ต้องการจะสอนชาวอาหรับในเวลานั้นที่ปฏิเสธโลกหน้าเพราะสายตามองไม่เห็นมันปฏิเสธแล้วพอปฏิเสธโลกหน้ามันก็ทำบาปกันดินะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานก็พูดในเรื่องนี้นะครับในขณะที่ภรรยาเนี่ยท้องโตนะครับก็รู้ว่าจะมีลูกอยู่ในครรภ์ครรภ์ของผู้หญิงมันก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งถ้าหากว่าอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับมองไม่เห็นโลกหน้าเพียงเพราะตาไม่เห็นแล้วก็ไม่เชื่อนะครับสติปัญญาของมนุษย์ในยุควิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากทารกที่อยู่ในครรภ์และไม่เชื่อว่าหลังจากครรภ์มารดานะครับครบ9เดือนแล้วจะออกมาสู่อีกโลกหนึ่งต้องการจะบอกแค่นี้เองนะครับแต่ต้องกล่าวในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยวิทยาศาสตร์มันจะเจริญก้าวหน้าไงด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมนุษย์มันจะปฏิเสธโลกหน้าเพียงเพราะตาไม่เห็นนะครับวิทยาการในครรภ์มารดาจึงถูกคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้เพื่อเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าทารกคิดว่าอยู่ในครรภ์มารดา9เดือนโอ้สุขสบายมีอาหารป้อนมาทางสายสะดือไม่ต้องทำมาหากินอะไรนะครับพอใจกับอาหารแค่นี้แล้วนะครับโลกหลังครรภ์มารดาคลอดออกมาแล้วมันมีอะไรอีกมากมายเยอะแยะกว่าในครรภ์มารดาเช่นเดียวกันนะครับโลกนี้เราคิดว่ามีปัจจัยยังชีพอะไรมากมายแต่โลกหน้านะครับมันมีมากมายกว่าและดีกว่าโลกในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อเป็นการบอกคนที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับให้เราได้ดูนะครับว่านี่เป็นโลกแห่งคันมันดานะครับที่ก่อนจะข้อทาโลกก็เอานิ้วเอามือโผล่ออกมาก่อนแล้วนะครับผ่านมาจากโลกหนึ่งนะครับนี่เรายังอยู่ในถุงน้ำคร่ำนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคลอดอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านทางหลุมศพความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยก้าวข้ามไปนะครับมันเป็นการคลอดอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการคลอดทางด้านวิญญาณนะครับการคลอดทางด้านวิญญาณวิญญาณออกจากร่างไปร่างเราก็เหมือนกับรกนะครับที่ผู้ทำข้อเนี่ยเขาทิ้งไปนะครับเราคลอดมารกเขาทิ้งไปตัวเรามาพร้อมกับวิญญาณแต่ว่าตอนที่เราตายนะครับวิญญาณคลอดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทิ้งร่างเอาไว้เหมือนกับรกนะครับที่ยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีดินไปนะครับเมื่อเราไปอยู่ในโลกแห่งสุสานแล้วนะครับก็ให้เราได้รู้เอาไว้นะครับว่าเมื่อเราเกิดมาทุกคนต้องตายนะครับก่อนตายก็จะมีการทดสอบรูปแบบต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปสู่สุสาน
ส้นทางเดินชีวิตของเรานะครับหลังจากโลกสุสานแล้วมันจะมีวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกเนี่ยเป็นวันประกาศผลสอบเพราะว่าโลกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นห้องสอบพระองค์ทดสอบเราด้วยสิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพื่อจะดูว่าเรายังศรัทธาในพระองค์หรือไม่นี่คือการทดสอบอันยิ่งใหญ่ที่ผมบอกทุกคนที่มาเข้ารับอิสลามว่าพระองค์จะทดสอบคุณด้วยสิ่งดีๆเพื่อจะดูว่าคุณขอบคุณพระองค์ไหมไม่ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ด้วยสิ่งดีๆแล้วคุณจะแบ่งปันไหมนะครับการขอบคุณอย่างน้อยก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอย่างน้อยแต่การขอบคุณที่ดีที่สุดที่พระเจ้าโปรดปรานที่สุดก็คือการละหมาดนะครับอย่าประสบเคราะห์กรรมก็อย่าเอะอะโวยวายอย่าท้อแท้สิ้นหวังนะครับแต่ให้ภูมิใจว่าพระเจ้ากำลังจะทดสอบคุณนะครับเพื่อจะเลื่อนชั้นคุณนะครับให้มีระดับสูงขึ้นไปนะครับพระเจ้าจะประทานสิ่งดีๆให้ถ้าคุณผ่านการทดสอบแล้วเมื่อจะทดสอบแล้วพระองค์ก็ประทานเฉลยข้อสอบมาเมื่อพระองค์ทดสอบคุณด้วยเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียคำเฉลยที่จะผ่านการทดสอบด้วยเคราะห์กรรมก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อเราอดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อเราแล้วคุณจะผ่านการทดสอบนะครับเมื่อสอบแล้วถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ประกาศผลนะครับมันก็ไม่ยุติธรรมแต่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมจึงต้องมีการประกาศผลสอบนะครับวันสิ้นโลกเป็นวันประกาศผลสอบนะครับแต่ว่าในสุสานเนี่ยมีการพรีเทสนิดๆหน่อยๆก่อนพวกจะถามคำถามง่ายๆพระเจ้าของท่านคือใครถ้าหากว่าเราศรัทธาในพระเจ้านะครับวิญญาณจะตอบทันทีนะครับนบีของท่านคือใครคัมภีร์ของท่านคืออะไรนะครับ2-3คำถามนี่แหละถ้าศรัทธาปุ๊บวิญญาณก็จะตอบแล้วก็จะสบายนะครับแล้วก็จะเช้าๆจะได้เห็นภาพสวรรค์เย็นๆจะได้เห็นอีกทีนึงนะครับจนคนตายมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อเคยสัญญาว่าถ้าสอบผ่านจะพาไปดิสนีย์แลนด์ที่โตเกียวไปสักทีนึงสิอยากให้ถึงวันนั้นนะครับส่วนใครที่สอบไม่ผ่านมาโลกนี้แล้วไม่รู้จักพระเจ้าได้อย่างไรโอ้รู้จักชื่อดารารู้จักชื่อประธานาธิบดีรู้จักชื่อนักร้องเป็นร้อยเป็นพันแต่พระเจ้าไม่รู้จักเป็นไปได้อย่างไรนะครับทำบาปเอาไว้เยอะตอบไม่ได้เช้าๆก็จะได้เห็นภาพนรกนะครับเย็นก็ได้เห็นอีกทีเป็นการลงโทษทางใจก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจอการลงโทษจริงๆหลังวันสิ้นโลกนะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพิพากษาโดยผู้พิพากษาผู้ทรงยุติธรรมนั่นคืออัลลอฮ์นั่นเองหลังจากนั้นก็เราเลือกที่ไปว่าจะไปสวรรค์หรือนรกก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับอันนี้ก็เป็นโลกในครรภ์ที่เราได้เห็นนะครับว่าการลงโทษในหลุมฝังศพเนี่ยมันมีเพราะว่าในครรภ์เนี่ยนะครับจะมีการทำแท้งการทำแท้งก็คือการฆ่าทารกแต่การฆ่าทารกในครรภ์นะครับมันต้องทำด้วยวิธีการทางด้านการแพทย์โดย1อาจจะการกินยานะครับหรืออันที่2ก็อาจจะทำด้วยการใช้เครื่องมือแพทย์ตัดเอาชิ้นส่วนทารกที่อยู่ในครรภ์มาโดยผู้หญิงบางคนที่ไม่ต้องการลูกในครรภ์ของตัวเองนะครับเคยมีสภาคาทอลิกเขาทำหนังเรื่องหนึ่งนะครับชื่อ Silent Scream หรือเสียงหวีดร้องที่เงียบเชียบนะครับเขาจะฉายให้กับเด็กผู้หญิงที่ไปสนุกสนานกันมาจนเพียงพร้อมแล้วก็เกิดตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ขึ้นมาจะไปทำแท้งครับเขาให้ดูในเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจภาพยนตร์เนี่ยเขาถ่ายทำมาให้เห็นว่าขณะที่ทารกอยู่ในครรภ์เนี่ยนะครับพอมีเครื่องมือแพทย์เข้าไปนะครับทารกเนี่ยจะมีหัวใจเต้นแรงนะครับกราฟบนเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมันจะเต้นถี่มากเลยนั่นแสดงว่าหัวใจทารกเนี่ยมันรับรู้แล้วว่ากำลังมีอันตรายเข้ามาจะตื่นเต้นนะครับหัวใจเต้นแรงและเมื่อเครื่องมือแพทย์เข้าไปใกล้มากยิ่งขึ้นนะครับทารกก็รู้สึกหวาดกลัวก็พยายามจะดิ้นหนีนะครับแต่ว่าดิ้นได้ไม่นานเพราะว่าโลกในคันมันดาหรือในมดลูกเนี่ยมันแคบไงมันไปได้ไม่ไกลนะครับทารกก็ยิ่งหัวใจเต้นแรงมากขึ้นในที่สุดเครื่องมือแพทย์นะครับก็เข้าไปหั่นออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นในสภาพแบบนี้ดังนั้นเมื่อในโลกแห่งคันมันดามันยังมีการทรมานขนาดนี้โลกในหลุมฝังศพนี่เป็นโลกแห่งวิญญาณมันก็ต้องมีเพียงแต่เรามองไม่เห็นเพราะโลกนี้เป็นโลกวัตถุอุลตราซาวด์เครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับแต่ว่าเรื่องของใต้ดินนะครับเรื่องของหลุมฝังศพเรื่องของโลกวิญญาณเนี่ย
นะครับนักวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถทำเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาส่องความเป็นไปของโลกวิญญาณใต้ผืนดินได้นะครับอาจจะมีดาวเทียมอาจจะมีเครื่องมือสำรวจนะครับทางด้านธรณีวิทยาระบุว่าใต้ดินนี้ลึกลงไปเท่าไหร่มีน้ำมันมีแร่ธาตุนั้นมีแร่ธาตุนี้ดาวเทียมสามารถที่จะถ่ายภาพทางภูมิศาสตร์ระบุทรัพยากรในผืนแผ่นดินในภูเขาลูกนั้นป่าที่นี้สามารถทำได้แต่โลกวิญญาณวิทยาศาสตร์มันไปไม่ถึงนะครับเราจึงต้องอาศัยความรู้จากคนที่เราเชื่อถือได้นั่นคือนบีของพระเจ้าผู้ที่สร้างวิญญาณผู้ที่ให้ชีวิตแก่เรานะครับโอเคอ่ะช่วงท้ายนี้ก็อยากจะให้เราได้รู้นะครับว่าในคัมภีร์กุรอานพูดถึงมนุษย์เนี่ยในด้านบวกนะครับในด้านพฤติกรรมเป็นตัวแทนของเราบนด้านผืนแผ่นดินมีความรู้มีความสามารถมีสำนึกเรื่องพระเจ้าอยู่ในตัวมีสำนึกทางศีลธรรมแย่งผิดแย่งถูกได้ได้รับปัจจัยมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับเราได้รับปัจจัยอาหารมากกว่าสิ่งอื่นๆนะครับถูกสร้างมาเพื่อเคารพพระดีพระผู้เป็นเจ้ามีความต้องการสิ่งที่เหนือวัตถุคนเราต้องการศิลปะนะครับต้องการฟังเสียงเพลงความสุนทรีในขณะที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องการแต่ในด้านลบนะครับมนุษย์เป็นผู้อธรรมและก็งมงายเป็นผู้เนรคุณยิ่งนะครับเป็นผู้ที่รีบร้อนมักละเมิดเมื่อเห็นว่าตัวเองมั่งคั่งเป็นผู้ตระหนี่ชอบโต้เถียงเรื่องต่างๆเมื่ออันตรายมาประสบก็วิงวอนต่อพระเจ้าแต่เมื่อหมดอันตรายก็เมินเฉยต่อพระเจ้ามนุษย์เป็นผู้หวั่นไหวเมื่อเกิดทุกข์ตีโพยตีพายแต่ไม่ได้รับสิ่งที่ดีก็หวงแหนนี่คือธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ปิดท้ายนะครับด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์ออกสอบทุกครั้งนะไม่ได้บอกใบ้นะหนึ่งเป็นตัวแทนของเราบนหน้าผืนแผ่นดินสองเพื่อสร้างความเจริญบนโลกใบนี้อันที่สามเพื่อเคารพภักดีและเชื่อฟังพระเจ้าอันที่สี่เพื่อทดสอบความศรัทธานี่คือวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจติดตามรับฟังกันด้วยความตั้งใจขอสวัสดีได้ประสงค์ประทานความรู้ความเข้าใจและทางนำที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีกุมารมัตุลลอฮ์วะบารอกาตุสวัสดีครับ